รู้ทันราชวงศ์จักรีตอนที่5รัชกาลที่4กษัตริย์ผู้มากๆในกามคุณรัชกาลที่4ทวดของรัชกาลองค์ปัจจุบันเป็นผู้ที่มีประวัติโลดโผนมากก่อนเป็นกษัตริย์เคยบวชมานานและมีสาวกมากเพราะเป็นผู้ริเริ่มเทศแบบปาฐกถาซึ่งเร้าอารมณ์ไม่ใช้การแสดงธรรมตามธรรมเนียมแบบเก่าตามคัมภีร์ซึ่งไม่มีชีวิตชีวานอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่รู้จักหาเสียงด้วยวิธีที่แหวกแนวโดยมีบรรดาสาวกคอยช่วยเหลือเผยแพร่การโฆษณาอันเป็นเท็จเช่นกระพือข่าวว่าขณะที่เป็นสงฆ์นั้นเพียงแค่พระองค์ขอพระธาตุจากพระปฐมเจดีย์ในปีจ.ศ.1193พระบรมธาตุก็แสดงปาฏิหาริย์ตามเสด็จถึงกรุงเทพพอถึงปีจุลศักราช1195ภิกษุฟ้ามงกุฎธุดงไปถึงชัยนาทก็มีจระเข้ใหญ่ลอยขึ้นเหนือน้ำชื่นชมบารมีครั้นนั่งวอไปสวรรคโลกก็พบเสือร้ายใหญ่เท่าโคนอนกระดิกหางชื่นชมบารมีห่างจากทางเสด็จเพียงแค่8ศอกครั้นไปถึงแก่งหลวงเมืองสวรรคโลกซึ่งเป็นหน้าแล้งไม่เคยมีปลามาก่อนก็บังเกิดมีปลาตะเพียนใหญ่มากมายเหลือประมาณกระโดดขึ้นริมตะลิ่งชื่นชมพระบารมีและพอพระองค์เล่าให้ญาติโยมที่เมืองสุโขทัยฟังว่าเมื่อคืนนี้ได้ฝันว่ามีชาวเมืองสุโขทัยมากมายมาขอให้อยู่ที่สุโขทัยนานๆหน่อยเท่านั้นเองก็ปรากฏว่ามีฝนตกใหญ่จนน้ำท่วมแผ่นดินจนถึง2วันซ้อนในฤดูแล้งเป็นปาฏิหาริย์นอกจากนี้ภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎยังรู้จักวิธีการที่จะทำให้ประชาชนศรัทธาตนด้วยวิธีการแปลกๆไม่ต่างไปจากที่กล่าวไปแล้วพระองค์ถึงกับหลอกลวงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นภิกษุยิ่งกว่าภิกษุอื่นด้วยการบวชซ้ำบวชซากถึง6ครั้งทั้งที่ตามพุทธบัญญัตินั้นอนุญาตให้ทำการอุปสมบทด้วยยัตติจดตุถกรรมวากรรมวาจาเพียงคราวเดียวก็สำเร็จเป็นสงฆ์ภาษิตไทยที่ว่าชาย3โบสถ์นั้นครบไม่ได้แต่พระองค์เป็นถึงชาย6โบสถ์จะน่าครบหาสมาคมด้วยเพียงใดโดยพื้นฐานแล้วภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎอยากเป็นกษัตริย์มากกว่าเป็นพระตามสิทธิแห่งการเป็นโอรสของราชินีและตามความปรารถนาของพระบิดาซึ่งพระยาตรังรัตนกวีแห่งรัตนโกสินทร์ตอนต้นบอกให้เรารู้ว่า รัชกาลที่2นั้นประกาศตั้งแต่ยังไม่สวรรคตว่าจะให้เจ้าฟ้ามงกุฎเป็นกษัตริย์แต่ด้วยสติปัญญาของเจ้าฟ้ามงกุฎเองก็รู้ว่าถ้าตนศึกเมื่อใดก็หัวขาดเมื่อนั้นจึงทนอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพื่อสะสมกำลังโดยหวังที่จะเอาอย่างบุตรของพระเอกาทศรถผู้หนึ่งซึ่งบวชจนได้เป็นพระพิมลธรรมและมีญาติโยมมากกระทั่งสามารถยกกำลังเข้าไปในวังและจับกษัตริย์ศรีสาวภาคปรงพระชนแล้วสถาปนาตนเองเป็นพระเจ้าทรงธรรมสมัยอยุธยาการสะสมกำลังของภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎนั้นใช้วิธีการที่น่าเกลียดไม่แพ้รัชกาลที่1ปู่ของตนเองซึ่งใส่ร้ายปลายสีพระภิกษุทั่วทั้งแผ่นดินดังจะเห็นได้ว่าพอพระองค์บวชอยู่ที่วัดมหาธาตุได้ไม่ถึงปีก็วิจารณ์พระภิกษุไทยว่าสมณะเหล่านั้นไม่เป็นที่นำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีรากเหง้าอันเน่าผุพังครั้นไปถามปัญหาต่างๆกับท่านที่เป็นอาจารย์ก็งุบงิบอมแอมไม่อธิบายให้กระจ่างสว่างได้จึงต้องไปศึกษาพระธรรมวินัยกับภิกษุมอนหลังจากนั้นอีก5ปีก็ใส่ความคล้ายใส่คล้ายว่าสงฆ์หลายร้อยรูปในวัดมหาธาตุที่สถิตของพระสังฆราช อุปัชฌาย์ของพระองค์เองเต็มไปด้วยภิกษุลามกอลัชชีจึงหนีไปตั้งลัทธิธรรมยุทธนิกายที่วัดสมอรายการที่ภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎคุยเคืองถึงเพียงนี้นับเป็นเรื่องที่น่าตลกมากเพราะเมื่อพระองค์บวชไม่ถึง12เดือนยังเป็นนวภิกขุแปลบาลีก็ไม่ได้กลับเพ้อเจอว่าพระมอนรู้วินัยดีกว่าพระไทย
และยังมีสติปัญญาแก่กล้าถึงขนาดที่ถามปัญหาธรรมไล่ต้อนจนอาจารย์จนแต้มได้เพิ่งทราบว่าอุปัชฌาย์ของพระองค์สมเด็จพระสังฆราชต่วนนั้นธรรมดานั้นภิกขุใหม่มีปัญหาอะไรย่อมต้องศึกษาหาความรู้กับอุปัชฌาย์ในกรณีของภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎนั้นเป็นไปได้หรือที่พระสังฆราชประมุขของสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรถึงกับจนแต้มสิทธิ์น้อยจอมกะล่อนที่บวชพระได้ไม่ถึงปีถ้าไม่เรียกว่าเป็นการโป้ปดมดเท็จแล้วจะเรียกว่าอะไรแน่นอนการที่ภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎยกตนข่มครูโดยปราศจากความเคารพด้วยการอุตริมนุสธรรมเช่นนี้ก็เพื่อเหตุผลประการเดียวคือการโฆษณาหาเสียงสร้างความนิยมในหมู่สาวกเพื่อเตรียมการเป็นกษัตริย์ในวันหน้าการดึงเอาพระศาสนามาแปดเปื้อนการเมืองของภิกษุมงกุฎนั้นไม่ใช่จะไม่มีผู้ใดจับได้ไล่ทันสอธรรมยุทธนักปรัชญาคนสำคัญวิจารณ์ว่าธรรมยุทธและมหานิกายมีวัดปฏิบัติต่างกันเพียงเล็กน้อยเช่นวิธีการครองผ้าวิธีสวดมนต์และวิธีลง อุโบสถสังฆกรรมซึ่งเป็นความแตกต่างเพียงเศษหนึ่งเสี้ยวทุลีดินไม่เหมือนกับนิกายแคทอลิกและก็โปรเตสแตนต์ในคริสตศาสนาซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตั้งแต่วัดคัมภีร์ชีวิตของพระและการแต่งกายจึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่พระองค์จะแยกธรรมยุทธเป็นอีกนิกายหนึ่งต่างหากจากมหานิกายเหมือนกับที่โปรเตสแตนต์แยกตัวออกจากคาทอลิกหากจะกล่าวถึงสาเหตุที่ภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎแยกตนมาตั้งธรรมยุทธนิกายและรังเกียจไม่ให้คณะมหานิกายซึ่งเป็นสงฆ์ส่วนใหญ่ของประเทศร่วมสังฆกรรมกับตนนั้นโดยไม่ยอมรับว่าการอุปสมบทของฝ่ายมหานิกายบริสุทธิ์พอก็คือไม่ถือว่าคณะภิกษุฝ่ายมหานิกายเสื่อมถอยไปจากพระธรรมวินัยจึงยังไม่นับว่ามีเหตุผลเพราะใครจะกล้าอวดอ้างว่าโดยพื้นฐานแล้วมหานิกายตกต่ำกว่าธรรมยุทธ์ดูเอาแต่ประมุขของแต่ละคณะเถิดใครจะกล้ายืนยันว่าสมเด็จปาวัดสมเด็จปาวัดโพพระสังฆราชองค์ก่อนฝ่ายมหานิกายมีวัดปฏิบัติอ่อนด้อยกว่าสมเด็จวัดมงกุฎสังฆราชองค์ก่อนหน้าท่านและอ่อนด้อยประสบการณ์กว่าสมเด็จวัดพระราชบพิตรสังฆราชองค์ปัจจุบันซึ่งเป็นฝ่ายธรรมยุทธนิกายหากย้อนไปสู่อดีตใครเลยจะกล้ารับรองว่าภิกษุเจ้าฟ้ามกุฎมีศีลบริสุทธิ์และสันโดษเสมอด้วยพระเถระฝ่ายมหานิกายซึ่งมีอยู่ในยุคสมัยใกล้เคียงกับพระองค์เช่นสมเด็จพุทธาจารย์โตและสมเด็จพระสังฆราชสุขซึ่งเชี่ยวชาญในวิปัสสนาธุระจนทำให้ไก่ป่าเชื่องได้ด้วยเหตุนี้สอธรรมยศจึงวิจารณ์ว่าการที่ภิกษุเจ้าฟ้ามกุมงกุฎตั้งนิกายธรรมยุทธนั้นไม่ใช่เนื่องจากแต่ความเสื่อมโทรมของศาสนากล่าวให้ชัดก็คือทรงตั้งธรรมยุทธยุติกะขึ้นมาในนามของพระพุทธศาสนาเพื่อการเมืองคือเอาพระพุทธศาสนามาเป็นโล่เป็นเครื่องมือของพระองค์เพื่อชิงเอาราชบัลลังก์ในที่สุดเจ้าฟ้ามงกุฎก็เล่นการเมืองเต็มที่โดยการคบหาคุณนางตระกูลบุญนาคขณะที่ยังอยู่ในสมณเพศเพื่อสร้างหนทางทอดไปสู่ความเป็นกษัตริย์สำหรับจุดเริ่มต้นแห่งสัมพันธภาพดังกล่าวนั้นกรมพยาดำรงราชานุภาพเล่าไว้ในหนังสือประวัติเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ว่าเมื่อจวนสิ้นรัชกาลที่3นั้นพวกบุญนาคอยากให้ภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎเป็นกษัตริย์จึงปฏิสังขรณ์วัดบุพผารามเป็นวัดธรรมยุทธ์จนสามารถสนิทสนมกับพระองค์ตั้งแต่คราวนั้นในที่สุดพอถึงปลายรัชกาลที่3ภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎก็กำลังกล้าแข็งมากในวันอังคารเดือน3ขึ้น10ค่ำเป็นวันที่รัชกาลที่3มีอาการทรุดหนักสุดวิสัยที่จะรักษาได้ในวันพุธเดือน4ขึ้น8ค่ำเจ้าพระยาพยาคลังขออภัยเจ้าพระยาพระคลังพระคลังหัวหน้าพวกบุญนาคจึงเชิญภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎขึ้นเป็นกษัตริย์ทั้งที่รัชกาลที่3ยังไม่สวรรคตในคราวที่รัชกาลที่2สวรรคตนั้นภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎเที่ยวถามใครต่อใครเช่นน้าชายของตนเองและกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสว่าควรศึกเพื่อเรียกร้องสิทธิที่จะได้รับสมบัติหรือไม่
จนได้ข้อสรุปว่าไม่ควรสึกแต่เมื่อเวลาล่วงเลยมาถึงคราวรัชกาลที่3จะสิ้นแล้วพระองค์ไม่พักต้องไปถามใครทั้งสิ้นยินยอมตกลงตามข้อเสนอของเจ้าพระยาพระคลังด้วยความยินดีโดยไม่ได้อาลัยอาวรณ์พระกาสาวพัสและตำแหน่งประมุขแห่งธรรมยุทธนิกายแม้แต่น้อยในที่สุดภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎก็ได้เป็นกษัตริย์ทั้งที่รัชกาลที่3ไม่ได้ปรารถนาที่จะให้เป็นเช่นนั้นเลยเซอร์แฮร์รี่ออสเจ้าเมืองสิงคโปร์สมัยรัชกาลที่4เขียนจดหมายเหตุเล่าว่ารัชกาลที่3อยากให้ราชสมบัติตกอยู่กับลูกชายตนเองซึ่งก็ได้แก่พระองค์เจ้าอนบเพราะพระองค์เคยมอบแหวนและเครื่องประคำของรัชกาลที่1อันเป็นของสำหรับกษัตริย์ให้แก่ลูกชายคนนี้ก่อนสวรรคตแต่โชคร้ายที่พระองค์เจ้าอนบไม่ได้สิ่งของดังกล่าวตามสิทธิ์เพราะถูกกีดกันจากฝ่ายภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งต่อมาเป็นรัชกาลที่4และได้มอบประคำและแหวนดังกล่าวให้แก่รัชกาลที่5ต่อไปในภายหลังไม่มีใครรู้เรื่องราวของพระองค์เจ้าอนบอีกเลยสำหรับภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎนั้นพอเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก็หลงไหลปราบปลื้มอยู่กับกามารมณ์ไม่รู้สางพวกขุนนางที่รู้ว่ากษัตริย์พอใจเรื่องพันนี้ได้กวาดต้อนเอาผู้หญิงมาบำรุงบำเรอเจ้าชีวิตของตนเต็มที่เหมือนกับที่สุนทรภู่สะท้อนภาพศักดินาใหญ่ไว้ในกาบพระชัยสุริยาว่าอยู่มาหมู่ข้าเฝ้าก็หาเยาวนารีที่หน้าตาดีๆธรรมโหรีที่เคหาค่ำเช้าเฝ้าสีซอเข้าแต่หอล่อกามาบางคนถึงกับฉุดคร่าตัวเด็กหญิงสาวเด็กสาวๆจากบิดามารดากราบรัชกาลที่4อดีตสมภารนักการเมืองต้นตระกูลกิตติวุฒโธแห่งจิตตภาวันในปัจจุบันเช่นในกรณีของพระยาพิพิธฤทธิเดชเจ้าเมืองตราดคร่ากลุ่มเอาลูกสาวชาวบ้าน3คนไปถวายตัวให้กษัตริย์เมื่อพ่อแม่เด็กยื่นถวายฎีการัชกาลที่4ที่มัวเมาโมหะกลับหาว่าพญาพิพิธฤทธิเดชไม่ผิดผู้ที่ผิดคือพ่อแม่เด็กที่เป็นคนนอกกรุงไม่รู้อะไรจะงามไม่งามแถมยกย่องว่าพญาพิพิธฤทธิเดชถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอยู่ในพระนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ควรเห็นว่าเป็นอันเหมือนขนทรายเข้าวัดไม่ใช่เกาะกรองเร่งรัดลงเอาเบี้ยหอยเงินทองอะไรหรือจะเอาไปถวายเจ้าอื่นนายอื่นประจบประแจงผู้ใดก็หาไม่ควรจะเอาโทษการที่รัชกาลที่4สะสมนางไว้ในฮาเร็มมากมายนั้นถึงกับทำให้ข้าราชการฝ่ายในกับวังจนแทบจะไม่มีที่อยู่ที่กินพระองค์เองก็หลงลืมจำชื่อคนเหล่านั้นไม่ได้หมดภายในเวลาเพียงกว่า10ปีแม้ว่าพระองค์จะเท่าชะแลแก่ชราเต็มที่ก็ยังสามารถผลิตลูกได้ถึง82พระองค์เพราะหมกมุ่นอยู่กับอิสตรีไม่มีวันหน่ายซึ่งนับว่าไม่มีกษัตริย์อื่นใดในกรุงรัตนโกสินทร์จะสู้ได้เพราะรัชกาลที่5แชมป์ลูกดกอันดับ2ก็ยังมีลูกเพียง76พระองค์เมื่อกล่าวถึงความมีเมียมากของรัชกาลที่4และก็อดพูดถึงชีวิตของบรรดาเจ้าจอมหม่อมห้ามของกษัตริย์ไม่ได้ว่ามีชีวิตที่น่าเวทนาเพียงใดเพราะนางสนมทั้งหมดเพิ่งจะพ้นจากวัยเด็กไม่ทันพบกับความสดชื่นของชีวิตในวัยสาวก็ต้องตกไปอยู่ในมือของโคแก่กระหายสวาดผู้ที่น่าสงสารที่สุดก็คือเจ้าจอมทับทิมเด็กสาวที่มีอายุเพียง15ปีถูกพ่อกราบเป็นนางบำเรอรัชกาลที่4ซึ่งอายุ60ปีฟันฟางหักหมดปากตั้งแต่ขณะที่เป็นสงฆ์เหมือนโฉมหน้าเท้าสันนุราชหรือเท่าราคะที่ปรากฏอยู่ในเรื่องคาวีที่ว่าหน้าพระทนบนล่างห่างหักดวงพระพักเหี่ยวเห็นเส้นสาย เจ้าจอมทัพทิมนั้นชอบพอกับพระครูปลัดใบดีกาฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชสาอยู่แล้วย่อมไม่ทนต่อไม่ทนอยู่กับตาเท่าฟันฟางหักหมดปากจึงหนีไปกับคู่รักแต่หนีไม่พ้นถูกรัชกาลที่4จับฆ่าทั้งคู่เหตุการณ์นี้นางแอนนาลีโอเนเวนเขียนเอาไว้มีคนจำนวนมากไม่เชื่อว่าเป็นจริงแต่ก็ไม่เห็นมีใครยกหลักฐานมาพิสูจน์ว่าไม่จริงอย่างไรสธรรมยศนักคิดที่สำคัญคนหนึ่ง
วิจารณ์ว่านางแอนนาเขียนหนังสือเกี่ยวกับพระจอมเกล้าไว้กว่า 80,000 คำแต่ผู้คัดค้านทั้งหลายเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ถึง 2,000 คำทั้งไม่มีสาระเพียงพอที่จะลบล้างถ้อยคำของนางแอนนาเลย ความจริงแล้วมีนางสนมกำนันเอาใจออกห่างจากกษัตริย์ตลอดมามากมายในสมัยก่อนรัชกาลที่4เองก็มีการฆ่าฟันเจ้าจอมที่เป็นชู้รวมทั้งชายชู้อีกหลายครั้งเช่นในกรณีของพญากลาโหมราชเสนาทองอินเป็นชู้กับเจ้าจอมวันทาของวังหน้ารัชกาลที่1หรือกรณีของบุตรชายเสนาบดีผู้ใหญ่แห่งตระกูลบุญนาคในรัชกาลที่3และกรณีของพระอินทรอภัยเป็นต้นส่วนในช่วงหลังรัชกาลที่4นั้นการฆ่าสตรีในวังก็ยังไม่หมดไปเพียงแต่คราวนี้ผู้ตายไม่ใช่สนมหากเป็นพระองค์หญิงเยาวลักษณ์ซึ่งเป็นพระธิดาองค์โตเพราะไปรักใคร่กับสามเณรรูปหนึ่งของวัดราชประดิษฐ์ชื่อโตทำให้ฝ่ายชายต้องถูกประหารชีวิตและฝ่ายหญิงถูกเผาทั้งที่ยังไม่ทันตายสนิทก็ถูกเผาทั้งเป็นเสียแล้วเหตุที่นางสนมมีชู้กันมากมายเช่นนี้ก็เพราะไม่อาจทนมีชีวิตอยู่ในวังหลวงหรือฮาเร็มของกษัตริย์ที่เต็มไปด้วยสิ่งที่กดดันไม่มีเสรีภาพจะไปไหนมาไหนโดยอิสระก็ไม่ได้แม้กระทั่งนางกำนันของพระสนมถ้าหนีออกจากวังจะต้องได้รับโทษอย่างหนักนอกจากนี้ยังต้องตกอยู่ในภาวะที่เก็บกดในเรื่องเพศซึ่งปุถุชนทั่วไปจะต้องมีอีกนางสนมกำนันจำนวนมากต้องเล่นเพื่อนเพื่อระบายอารมณ์นางจะศึกษาได้จากวรรณกรรมเรื่องหม่อมเบ็ดสวรรค์ที่แต่งโดยสุวรรณกวีหญิงผู้โด่งดังในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งได้สะท้อนภาพของราชสำนักแห่งจักรีวงศ์อันน่าเกลียดออกมาให้ประชาชนได้เห็นอย่างจะแจ้งน่าสังเกตว่าการเล่นเพื่อนในวังมีมากจนรัชกาลที่4ก็กลัวว่าลูกสาวของตนจะเล่นเพื่อนทั้งนี้น่าจะเพราะรู้ดีว่าสตรีชั้นสูงในวังมักจะไม่มีผัวโดยสตรีสูงศักดิ์จะแต่งงานกับชายที่ต่ำศักดิ์กว่าไม่ได้จึงถึงกับอุตส่าห์เขียนจดหมายสั่งลูกสาวทุกคนไม่ให้เล่นเพื่อนเมื่อกล่าวถึงเพียงนี้ขอย้อนถามผู้ที่ปกป้องรัชกาลที่4จนเกินขอบเขตว่าก่อนในเมื่อมีการฆ่าเจ้าจอมที่เอาใจออกห่างกษัตริย์แก่ตลอดมาเช่นนี้แล้วทำไมการฆ่าเจ้าจอมทับทิมจะเกิดขึ้นไม่ได้เล่าเมื่อกล่าวถึงบรรดาสนมนางกำนันรุ่นเด็กแล้วไม่กล่าวถึงบรรดาเจ้าจอมที่มีอายุมากบ้างก็จะดูมองชีวิตแต่งงานของรัชกาลที่4ไม่ครบทุกด้านปกติแล้วเจ้าจอมที่มีอายุมากของพระองค์นั้นจะถูกมองว่าเป็นของเก่าแก่ที่เคอะไปด้วยสนิมต้องถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังจึงมีความรู้สึกเก็บกดไม่ต่างไปจากเจ้าจอมวัยรุ่นทั้งหลายชีวิตของเจ้าจอมมารดาน้อยที่อยู่กินกับรัชกาลที่4ตั้งแต่ขณะที่ไม่ได้บวชเป็นพระนับเป็นตัวอย่างของเรื่องนี้การที่เจ้าจอมมารดาน้อยเห็นรัชกาลที่4หมกมุ่นอยู่เฉพาะกับเจ้าจอมหม่อมห้ามสาวๆทำให้เจ้าจอมมารดาน้อยใจได้รับความขมขื่นและน้อยอกน้อยใจมากดังนั้นวันหนึ่งเจ้าจอมมารดาน้อยจึงลงเรือเก๋งสั่งให้นายท้ายเรือพายเรือไปเทียบกับเรือพระที่นั่งของรัชกาลที่4หน้าวัดเขมานนทบุรีจนได้เห็นพระองค์ห้อมล้อมไปด้วยนางสนมเด็กเสนอหน้าราวดอกเห็ดก็เลยให้ข้าหลวงที่ไปด้วยหัวเราะฮาเย้ยหยันรัชกาลที่4กลับกริ้วหาว่าเจ้าจอมมารดาน้อยตามมาล้อต่อหน้านางสนมใหม่ๆสาวๆจึงให้จับเอาตัวไปขังไว้ที่ในวังหลวงเจ้าจอมมารดาน้อยอ้างว่าจะตามไปกรุงเก่าด้วยพระองค์ไม่ฟังเสียงกลับนึกอยากจะใคร่ให้เอาไปตัดหัวเสียตามสกุลพ่อมันเจ้าจอมมารดาน้อยเป็นหลานของพระเจ้าตากสินจึงไม่ยอมยกโทษให้เจ้าจอมมารดาน้อยผู้นั้นต้องติดคุกสนมจนตายและถูกนำศพไปเผาที่วัดตรีทศเทพไม่ได้เข้าเมรุกลางกรุงเหมือนเขาซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสังเวชใจเป็นอย่างยิ่งเพราะขณะที่รัชกาลที่4บวชอยู่ไร้อำนาจเจ้าจอมมารดาน้อยผู้เป็นผู้อุปถากส่งสำรับเช้าเพนด้วยความซื่อสัตย์แม้ว่าทั้งตัวเองและลูกๆถูกกลั่นแกล้งรังแกโดยศักดินาที่เป็นศัตรูของรัชกาลที่4อย่างไรก็ยอมทนพระองค์ก
ลับไม่ยอมคิดถึงคุณงามความดีเลยด้วยเหตุนี้กีฐานิศสอนอดีตสมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมาจึงแต่งหนังสือวิจารณ์รัชกาลที่4ว่าไม่ใช่ลักษณะบุรุษอาญาในอาชาในหรือนารายอวตารแบ่งภาคมาเกิดความจริงเป็นบุคลิกลักษณะของทศกัณฐ์อวตารแบ่งภาคมาเกิดหรือเป็นพระเจ้าเสือทีเดียวอันที่จริงละไม้คล้ายจมื่นราชามาศเผาวังทั้งเป็นเพื่อปรุงเป็นอาหารสุนทรผู้ซึ่งความจริงพญามนตรีทรัพย์เป็นผู้แต่งกลอนเยาะเย้ยว่ามีบุญเหมือนเจ้าคุณราชามาศร้ายกาจเหมือนยักษ์มักกะสันฉะนั้นบางท่านอาจจะเห็นว่ากีฐานิศสอนพูดจารุนแรงเกินไปแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าไม่รุนแรงเลยท่านผู้นี้เคยถูกพนักงานสอบสวนฟ้องในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนื่องจากการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวแต่ศาลก็ยกฟ้องแสดงว่าทัศนะของกีฐานิศสอนถูกเป้าตรงประเด็นเป็นความจริงทุกอย่างแม้แต่ศาลก็ไม่เห็นผิดผู้ที่มองเห็นเบื้องหลังของรัชกาลที่4อย่างทะลุปลุกโปร่งไม่ได้มีเฉพาะคนอย่างกีฐานิศสอนซึ่งมีชีวิตอยู่ในยุคหลังเท่านั้นแม้แต่สมเด็จพระพุทธาจารย์โตแห่งวัดระฆังยอดสงฆ์ฝ่ายมหานิกายในรัชกาลที่4ที่มีชื่อเสียงในเรื่องความมักน้อยหรือสมถะก็ยังเคยเดินถือใต้ดวงใหญ่เข้าวังหลวงในเวลาเที่ยงวันปากก็บ่นว่ามืดนักในนี้มืดนักมืดนักเมื่อพูดถึงรัชกาลที่4แล้วถ้าไม่พูดถึงความขัดแย้งระหว่างพระองค์กับพระปิ่นเกล้าน้องชายเลยย่อมไม่อาจจะเห็นภาพของราชสำนักที่เต็มไปด้วยการชิงดีชิงเด่นได้ปรากฏความตามจดหมายของรัชกาลที่5ถึงเจ้าฟ้าวชิรินหุตวชิรุณหิตเล่าว่ารัชกาลที่4กับพระปิ่นเกล้าไม่ค่อยจะกินเส้นกันเท่าใดนักเพราะพระองค์ระแวงที่พระปิ่นเกล้ามีผู้นิยมมากทั้งพระปิ่นเกล้าเองก็มักจะกระทำการที่มองดูเกินเลยมากพระปิ่นเกล้าไม่ค่อยยำเกรงรัชกาลที่4กรมพยาดำรงราชานุภาพเล่าว่าพระปิ่นเกล้ามักจะล้อรัชกาลที่4ว่าพี่หิดบ้างพี่เถนบ้างและตรัสค่อนว่าแก่วัดส่วนรัชกาลที่4เองแม้ไม่ค่อยอยากจะยกน้องชายขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2แต่ก็จำเป็นต้องทำทั้งนี้เพราะรู้ดีว่ามีผู้ยำเกรงพระปิ่นเกล้ามากว่าเป็นผู้มีวิชามีลิ้นดำเหมือนพระเจ้าหงสาวดีลิ้นดำมีหนำซ้ำยังเหยียบเรือรบฝรั่งเอียงนอกจากนี้ยังมีทหารในกำมือมากและพระองค์รู้ดีว่าน้องชายก็อยากเป็นกษัตริย์เพราะว่าขณะเมื่อรัชกาลที่3ป่วยหนักนั้นพระปิ่นเกล้าได้เข้าหาพี่ชายถามว่าพี่เถนจะเอาสมบัติหรือไม่เอาถ้าเอาก็รีบสึกไปเถอะถ้าไม่เอาหม่อมฉันจะเอาพระองค์จึงตั้งพระปิ่นเกล้าเป็นกษัตริย์องค์ที่2เพื่อระงับความทะเยอทะยานของน้องชายแต่นานวันความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องทั้งสองก็ห่างเหินกันมากขึ้นทุกทีรัชกาลที่4นั้นไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งที่มีเสียงเล่าลือไปในหมู่คนไทยลาวอังกฤษว่าตนเองเป็นผู้ที่ชราคล่ำเคร่งผอมโซเอาราชการไม่ได้ไม่แข็งแรงโง่เขลาจนกษัตริย์ทนฟังไม่ได้ต้องออกกฎหมายห้ามประชาชนวิพากษ์วิจารณ์พระกายของกษัตริย์ว่าอ้วนว่าผอมว่าดำว่าขาวห้ามว่างามหรือไม่งามในขณะที่มีเสียงเล่าลือเกี่ยวกับพระปิ่นเกล้าในทางตรงกันข้ามเช่นมีผู้เล่าลือกันทั่วไปว่าวังหน้าหนุ่มแข็งแรงชอบการทหารมากมีวิทยาอาคมดีข้อที่สร้างความชอกช้ำระกำใจให้กับพระองค์ที่สุดคือการที่พระปิ่นเกล้าไปไหนก็ได้ลูกสาวเจ้าบ้านผ่านเมืองและกรรมการมาทุกทีแต่พระองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยจึงริษยาและบ่นเอากับคนที่ไว้ใจว่าข้าพเจ้าไปไหนมันก็ว่าชราไม่มีใครให้ลูกสาวเลยต้องกลับมาแพลงรังไม่ทราบว่าอ่านว่าแพลงลงรังหรือว่าแพลงรังนะพี่น้องนะถ้าใครมีความรู้ก็เขียนไว้ข้างล่างด้วยนะครับกลับมาแพลงรังนะครับต่อมาพระปิ่นเกล้าก็สวรรคตแต่การสวรรคตของพระปิ่นเกล้ามีเบื้องหลังมากสธรรมยศเขียนไว้ว่าที่พระปิ่นเกล้าทรงสวรรคตด้วยยาพิษโด
ยพระเจ้ากรุงสยามรัชกาลที่4ทรงจ้างหมอให้ทำสอสมยศอ้างหนังสือ An English Governor and the Siamese Court ที่เขียนโดยนางแอนนาเลขานุการของรัชกาลที่4ว่าเป็นพฤติการที่รู้เห็นกันทั่วไปและนางใช้คำว่าพระเจ้ากรุงสยามเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายชั่วช้ามากและที่ร้ายแรงกว่าความชั่วช้าคือความผูกอาฆาตพยาบาทอย่างรุนแรงและทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระนิสัยอิจฉาริษยาอย่างมากโดยยกตัวอย่างไว้มากมายจากหนังสือพระเจ้ากรุงสยามหน้า81และหน้า178และหลังจากที่พระปิ่นเกล้าสวรรคตรัชกาลที่4ก็ได้แก้แค้นคนทั้งปวงที่นิยมพระปิ่นเกล้าด้วยการบังคับให้พระนางสุนาถวิศมิตราลูกสาวของเจ้าชายแห่งเมืองเชียงใหม่มเหสีของพระปิ่นเกล้าให้มาเป็นเจ้าจอมของตนแต่พระนางสุนาถวิศมิตราไม่ยอมจึงถูกจับกุมขังไว้ในวังหลวงแต่โชคดีที่หนีไปเมืองพม่าได้ในภายหลังครับวีรกรรมของรัชกาลที่4ครับจริงๆน่าจะมีเรื่องราวนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับในบรรดาที่ลูกที่เกิดมา80กว่าคนนั่นนะครับแล้วก็ภรรยาแล้วก็นางสนมทั้งหลายนั่นก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะครับนี่ขนาดว่าไปอยู่ในบวชนะครับอยู่นะหลายสิบปีนะครับเข้าใจว่าน่าจะ27ปีใช่ไหมฮะนะครับออกมานี่ก็ยังทำสถิตินะครับมีลูกเยอะที่สุดก็เป็นฉายาของรัชกาลนี้นะครับเป็นบทสรุปของตอนนี้นะครับซึ่งเจ้าของหนังสือและผู้แต่งให้ชื่อตอนว่ารัชกาลที่4กษัตริย์อดีตภิกษุเท่าหัวงูผู้ไม่อิ่มในกามคุณนะครับก็เราก็ตัดตอนมาสั้นๆเพื่อให้มันอยู่ตรงหน้าจอแล้วก็เห็นชัดนะครับรัชกาลที่4กษัตริย์ผู้มากๆในกามคุณก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ